ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดกันครับพบกันในวันศุกร์ที่29มีนาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และเขียนมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS ครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับคุณสุทธิชัยคุณอัจฉริยะครับครับผมครับมีอะไรให้รับใช้ครับวันนี้วันก่อนเห็นเอาอะไรรับใช้เลยจะใช้เลยจำเลยอยู่นี่เลยมีคลิปเนี่ยแชร์กันว่อนเลยครับจังวีระไปทำอะไรกับชัยธวัฒน์ใช่ไหมไปวิทยากรไม่ใช่นี่พูดในรายการใช่ไหมพรรคการเมืองสร้างชาติของกกต.ก็แชร์กันกระหึ่มเลยนะแค่หัวข้อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมใช่ไหมเกี่ยวดิเกี่ยวสิเกี่ยวสิแค่ชื่อหัวข้อเนี่ยผมก็สงสัยจังวีระไปรับงานได้ยังไงผมก็ว่าเขาไปแล้วเออผมว่าเขาไปแล้วว่าไปแล้วนะบอกชาติสร้างมาตั้งนานแล้วมาพูดมาสร้างอะไรมาตอนนี้แล้วต้องเปลี่ยนไปแล้วกกต.สร้างชาติหรือเปล่าที่จริงเนี่ยไม่อย่างนี้อ่ะเล่าเบื้องหลังให้ฟังเรื่องนี้สนุกก่อนที่ผมรับปากว่าจะไปเนี่ยนะเขาก็ตั้งหัวข้อนี้มาพรรคการเมืองสร้างชาติผมก็บอกกับทางกกต.ว่าเปลี่ยนเป็นหัวข้อพรรคการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันจะดีกว่าไหมใช่ไหมนั่นเรื่องหนึ่งครับไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งตามเนี่ยมันเป็นพาดหัวของนักข่าวแต่พาดหัวกกต.มันต้องกว้างๆลอยๆผมเข้าใจอันนี้คนที่เชิญมาครับ3คนแล้วพักหมดหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็หัวหน้าพักก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเอ้ยก็ดีสนุกเลยล่ะโอ้ยทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยมันแน่เว้ยวันนี้อะไรปรากฏว่า2หัวหน้าพักเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังเบี้ยวเบี้ยวเฮ้ยถ้าผมรู้ก่อนนี่ผมไม่ไปเหมือนกันเออผมก็คุณก็เบี้ยวเหมือนกันเออใช่ผมก็ถอยไม่ทันอะไรไม่ใช่คือก็ผมเห็นว่าเขายังในนาทีสุดท้ายยังเป็นอย่างนั้นโอเคเข้าไปผมก็เจออาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคกับสสบัญชีรายชื่อแกก็อินฟอร์มผมให้ทราบว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยติดภารกิจผมก็ถามภารกิจอะไรแกบอกว่าตามนายกไปตามนายกรายการอะไรไม่รู้ซอฟต์แวร์ซอฟต์เบอร์อะไรสักอย่างอ่ะแล้วผมก็มาเห็นตอนเช้านะเออไปงานนี้เออโอเคจริงใช่ไหมผมก็ถามเพราะว่าแต่ผมไม่ได้ถามอาจารย์ชูศักดิ์นะผมถามว่าเขาแจ้งมาเมื่อไหร่ต้องรู้ผมอยากรู้เพราะว่ารู้สึกมันเปลี่ยนไอ้นั่นไม่เท่าไหร่นะคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยติดไม่รู้ติดอะไรไปนู่นเลยไปบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรไม่จงใจหนีไม่ผมก็ถามพลาดอนที่เป็นรองหัวหน้าพรรคเหมือนกันน่ะพลาดอนปริศนาตระกูลลูกของลูกของตือเขาอ่ะเขามาแทนเขามาแทนเขาบอกผมว่าเมื่อคืนเมื่อเย็นเนี่ยหัวหน้าเพิ่งสั่งผมมาว่าให้ผมมาแทนอันนี้ผีถึงป่าชาแล้วผีถึงป่าชาแล้วแล้วชัยธวัฒน์อ่ะหัวหน้าพรรคเพื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลอ่ะมันเหมือนมันจะไม่มาเนอะมาโอ้มันมาเกือบฉิวเฉียดมากเลยถ้าผีทั้งป่าชาเนี่ยมาก็คือผมเนี่ยสับเปลือสับเปลือไงสับเปลือมาเองเลยนะแล้วสับเปลือมาฟังเลยนะแต่จริงเบื้องหลังจริงๆเนี่ยนะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนกับประธานกกต.กับเลขาธิการสำนักงานกกต.ประธานกกต.เนี่ยคุณอิทธิพรเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้ององค์กรลับ OSK องค์กรลับองค์กรลับเว้ยสวนกุหลาบนี่เป็นหัวหน้าต้องถอดรหัสออกแล้วนี่เป็นกุหลาบใช่ไหมนี่เป็นสายดาร์กฟอร์สนี่หัวหน้าองค์การใต้ดินไม่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าผมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการปมปมชื่ออันนั้นนะโอเคอีกคนนึงก็คือคุณแสวงบุญมีอันนี้ชอบกันแกเป็นคนชวนผมไปผมก็โอเคถ้ากกต.ส่งจดหมายเชิญมาเนี่ยผมโอเคทั้งนั้นอันนี้พอเข้าไปในบรรยากาศเนี่ยมันก็มันก็ตึงนะตอนแรกๆนะเพราะว่าจริงๆนะคือทุกคนพูดว่าเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยปัญหาคือว่ากกต.ไม่ใช่กกต.โดยรัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจุกจิกแล้วทำให้ยุบพรรคง่ายมากไม่ได้ทำไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนหัวข้อตามที่คุณเสน
ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตกลงพรรคการเมืองสร้างชาติสร้างชาติวงเล็บชาติหน้าจะชาติหน้าชาติหลังอะไรไม่รู้แต่ว่าสับหมายความว่าหัวข้อย่อยก็คือว่าถ้าพรรคการถ้าการเมืองดีก็จะทำให้ประเทศดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพรรคการเมืองจะมีบทบาทยังไงครับทำให้การเมืองดีขึ้นประมาณนี้นะพอโยนคำถามที่ไปก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องเลยคุณต๋อมชัยธวัฒน์แล้วคุณเริ่มที่ต๋อมก่อนเลยเหรอไม่เริ่มตามลำดับไรเริ่มตามอายุอายุตามอายุตามอายุนะอ้าวมาว่าไงครับไปฟังคุณต๋อมชัยธวัฒน์เนี่ยวีระถามว่าพรรคการเมืองจะทำให้การเมืองดีได้อย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติงานนั้นเนี่ยแล้วก็จัดโดยกกต.นะครับงั้นอันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่ยังให้เกียรติเชิญพรรคการเมืองที่กกต.เองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพรรคซึ่งหมายความว่าในแง่นี้คนนี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึง เราพูดถึงในแง่ระบบโดยตำแหน่งชี้ไปที่ใครน้องแหวงเหรอชี้ไปที่ไม่เพราะว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยเลขาที่การกกต.เนี่ยเขาเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยกฎหมายแล้วเขามีหน้าที่จะต้องรวบรวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยเมื่อคณะกรรมการกกต.เห็นชอบแล้วเนี่ยเขาจะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วผมเลยจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยจิ้มเออแล้วแกมีโอกาสตอบไหมแล้วแกมีโอกาสตอบจะทำได้ไงทำสีหน้าเลือกหลังไม่แกเข้าใจบรรยากาศมันไม่ใช่เคร่งเครียดอย่างที่เห็นอย่างนั้นหรอกถ้อยทีถ้อยอาศัยการคุยกันผมก็ยังนึกว่าเมื่อวันพุธที่ผมไปดำเนินรายการเนี่ยให้กับกกต.เนี่ยมันจะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งว่าจะรับเรื่องยุบพรรคของพรรคก้าวไกลไว้หรือเปล่าปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญยังเหตุผลน่าสนใจมากคือกระดาษซีล็อกไม่ชัดคือซีล็อกเครื่องซีล็อกที่กกต.อย่างนี้ที่ไหนไม่คือเขาส่งไปทางอิเล็กทรอนิกส์เมลโอเคเป็นเอกสารทั้งหมดส่งไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในเอกสารนั้นน่ะมันมีคำร้องของคุณเรืองไกรไม่ชัดมันเบลอศาลขอให้ส่งไปใหม่อันนี้ส่งมาแล้วนี่ส่งมาแล้วแต่ก็ส่งไปเมื่อวันจันทร์ผมก็นึกว่าวันพุธเนี่ยเขาจะมีคำวินิจฉัยปรากฏมีคำวินิจฉัยว่าจะรับไม่รับนะไม่ใช่ว่าจะวินิจฉัยยุบพรรคนะก็เลื่อนไปงั้นมันน่าจะไปตกกลางสัปดาห์หน้าหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญอายุมากแล้วเนี่ยเหมือนผมนะอาจจะเบลอถ้าให้ผมเหมือนกันนะแต่ถ้ามันไม่ใช่นี่ผมคุณชัยนี่สายตายาวหรือสายตาสั้นสายตาสั้นแต่ว่าค่อยๆยาวขึ้นเพราะยิ่งแก่ไม่ต้องตอนนี้ดูต้องไกลขึ้นเหรอต้องใกล้สิต้องไกลขึ้นต้องใกล้สิต้องใส่ใช่ไหมต้องใส่แว่นไหมต้องใส่แว่นสายตายาวไม่ใส่โอเคแต่ถ้ามองการเมืองเนี่ยมองไกลอ๋อโอเคเห็นชัดเลยเห็นชัดมองทะลุอนาคตด้วยไม่แล้วการเมืองตอนนี้มันน่าสนุกมากเอาโทษไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติวันที่3 4อะไรประมาณนี้3 4 5ไม่3 3 4 3ในวันพุธเออ3ในวันพุธคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะอาทิตย์หน้าวันพุธไม่ก็วันพฤหัสบดี2วันพุธอ่ะวันพุธเพราะว่ารับไม่รับว่าจะรับไว้พิจารณาแล้วก็จะมีคำสั่งอะไรหรือเปล่าไหนๆก็สนิทกับกกต.แล้วก็รู้จักก้าวไกลขณะนี้แล้วเนี่ยบอกเขาว่าให้ทำให้เสร็จก่อนวันศุกร์เพราะรายการเราวันศุกร์เออจะได้ด้วยบอกเขาด้วยใช่เขาหลังจะทำอะไรให้มันเสร็จทำให้เสร็จอย่ามาเสร็จวันอย่าให้มันคือต้องพูดพฤหัสเลยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยแล้วมันเดี๋ยวจะไม่สนุกเดี๋ยวโดนด่าฟรีแต่ว่าบนเวทีทุกคนคัดค้านการยุบพรรคนะทุกคนมาประกาศมาในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองก็อย่างจริงจริงเราก็เห็นด้วยนะแล้วทุกคนก็พูดชัดเจนนะว่าเรื่องยุบพรรคเนี่ยมันมาไว้ในรัฐธรรมนูญปี50ก็60ซะเยอะแต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยไม่มีบทบัญญัติพวกนี้นะไม่มี คือมันไม่ได้แบบนี้แล้วนี่เป็นเรื่องต้องแยกเรื่องถ้าการยุบพรรคเพราะซื้อเสียงเพราะกรรมการไปหาเสียงไปทำอะไรอะไรเงี้ยแบบนี้เนี่ยควรจะเล่นงานเป็นตัวบุคคลใช่ครับคือผู้บริหารบริษัทผมเนี่ยมันมีปัญหาผมถามนิดนึงว่ากระทรวงพาณิชย์สั่งยุบบริษัทผมได้ไหมเอ้ยมันไม่มีมันลอจิกมันผิดใช่ไหมจัดการกรรมการก็ต้องจัดการกรรมการอันนั้นโอเคอ่ะ
กลต.เหมือนกันนะตลาดหุ้นเหมือนกันนะใช่ใช่เรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ผู้บริหารเขาเขาไม่สนใจอีกอันนึงก็คือว่าคันนี้ถ้าเกิดมันเป็นกรณีร้ายแรงกรณีร้ายแรงมันมีแค่สองเรื่องคือในรัฐมนูลพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ1นะหรืออนุมาตรา1แล้วแต่เขาจะใช้คำพูดกระทำการเป็นการล้มล้างการปกครองอีกนั้นหนึ่งวงเล็บ2กระทำการเป็นการปฏิปักษ์หรืออะไรสลับกันนี่แหละเราเคยใช้เฉพาะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติแต่กรณีล้มล้างการปกครองเนี่ยโอ้พูดอธิบายยากนะครั้งแรกนี่มีการใช้อันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่จะยุบพรรคด้วยเหตุนี้คือมันจะไม่เหลืออะไรที่จะแบบว่าคือพูดง่ายว่านี่ไม้สุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายที่ยุบพรรคแล้วครั้งแรกที่ใช้คำว่าซอกก่อนบ่อนทำลายนั่นแหละซอกก่อนด้วยนะนั่นครั้งที่สองใช่ไหมไม่อันนี้ครั้งที่สองไอ้ซอกก่อนบ่อนทำลายครั้งแรกคือไทยรักษาชาติคันนี้เนี่ยไอ้ลักษณะการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันยากนะยากมากมันยากที่จะพูดอ่ะคือมันยากที่จะคือพิสูจน์ใช่เพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันมีเรื่องที่ชัยธวัฒน์อธิบายบอกเออพรรคการเมืองเรื่องไปประกันตัวเรื่องไปร่วมการชุมนุมเรื่องแก้กฎหมายประมวลกฎหมายยามาตราอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่มูลฐานที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้แต่พี่เล่นจับมัดรวมกันสิแล้วบนเวทีนั้นหันมาถามประธานกกต.หันมาถามนายทะเบียนหรือเปล่าว่าเนี่ยท่านเอาอะไรผูกกันเนี่ยไม่ผมก็เลยบอกกับต๋อมเขาบอกว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยนะยาวมากเนี่ยนะไปเขียนให้ศาลไปคุยกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยไม่งั้นมันพูดไม่จบไม่จบโอเคขึ้นเวทีนั้นที่เมื่อกี้คุณถามว่าบนเวทีทั้งสามพรรคเนี่ยถูกไม่เห็นด้วยกับเรื่องยุบพรรคใช่ไหมมันจะไปเห็นด้วยได้ไงเพื่อไทยใช่ใช่ใช่ภูมิใจไทยจะให้กำลังจะถูกยุบไม่ได้ถูกยุบถูกเสนอเสนอว่าจะยุบใช่คือทั้งสามคนคือของพรรคของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือมาจากไทยรักไทยกับพลังประชาชนรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดร.ชูศักดิ์สิรินินทร์ครับก็อยู่ในคณะกรรมการบริหารที่โดนตัดสิทธิ์111คนจำได้ไหมยุบพรรคแล้วก็บอกว่าตอนยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้คณะรัฐประหารปี49เนี่ยมันตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญมายุบอ่ะผมจำได้เพราะว่าผมเขาอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยยาวมากผมจำได้ว่าศาลเปิดอ่านเนี่ยศาลเปิดอ่านนะตอนผมนั่งเครื่องออกจากมอสโกจริงผมจำได้วันนั้นเดือนพฤษภาคมผมจำได้ผมไปมอสโกผมจำได้ผมไปเที่ยวรัสเซียผมจำได้เลยมาอ่านจบอ่ะคุณรู้ไหมอ่านจบตอนไหนก่อนเครื่องลงประมาณชั่วโมงนึงมันอ่านใช้เวลาอ่าน7-8ชั่วโมงอ่ะบรรยายอันนี้แปลว่าต่อไปเนี่ยจะวีระไปรัสเซียไม่ได้ไปรัสเซียมีเรื่องเห็นไหมมีเรื่องซอกก่อนต้นเดือนหน้าผมก็จะไปจะไปไหนอีกจะยุบพรรคก้าวไกลต้นเดือนพฤษภาว่าโอเคครับแต่นี่ผมว่าเป็นประเด็นที่กกต.เนี่ยวันนั้นก็เจอท่านประธานด้วยใช่ไหมใช่ถามหรือเปล่าว่าคำว่าครอบงำกับครอบครัวเนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่าโอ้นี่เป็นเพื่อไทยสิคุณทักษิณนี่สิไม่คือแกลงจากเวทีผมขึ้นจากเวทีมันสวนกันแต่นักข่าวก็ช่วยถามให้คือที่คุณทักษิณเนี่ยไปพักเพื่อไทยไปพักเพื่อไทยก็คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเป็นเรื่องการครอบงำ อันนี้ก็เป็นเรื่องยากนะอันนี้มาตรา27 28หรือ29อะไรแถวๆเนี้ย28 29เนี่ยที่ว่าเป็นการครอบงำเนี่ยอันนี้ยากมากนะที่จะวินิจฉัยว่าแบบนี้เป็นครอบงำไม่ครอบงำเนี่ยคือไอ้คำพูดที่มันใช้เพื่อที่จะมาเล่นงานเพื่อยุบพรรคการเมืองนี่นะมันเป็นความพูดกว้างๆแล้วก็ไปหาเหตุอ่ะนะแต่ว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็เตรียมสู้แล้วถ้าสมมติว่าถูกฟ้องว่าไปเยี่ยมพรรคเพื่อไทยกลายเป็นเรื่องครอบงำเนี่ยนะเขาจะสู้ยังไงรู้ไหมสู้ว่าวันนั้นคุณทักษิณไม่ได้ไปเพื่อจะไปเจอพรรคจะไปเก็บค่าเช่าเพราะแกเป็นเจ้าของตึกใช่เฮ้ยอันนี้ของค่าเช่าตั้งแต่ไอ้รัฐไทยไม่ไอ้ตึกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไอ้ตึกที่เป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของบริษัท SC Asset หรือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเนี่ยคนในตระกูลชินวัตรผมไม่แน่ใจไม่รู้ล่ะแต่ว่าคุณทักษิณอ้างได้ว่าไปเก็บค่าเช่าเก็บค่าเช่าจะเป็นของตัวเองหรือของลูกของครอบครัวก็ถือว่าเขาจ้างมาเก็บค่าเช่าโอ้อย่างนี้มีปัญหาเยอะ
อีกพักนึงก็มีปัญหาไอ้พักก้าวไกลก็มีปัญหาอาจารย์ธนาธรมันก็ไปเก็บค่าเช่าเหมือนกันอย่างนั้นมันต้องไปเออก็เลิกอ่ะโอ้โหเออก็เลิกเกินไปป่ะไม่ได้เก็บมาไม่ได้เก็บมา17ปีแล้วไม่ได้เก็บมานานนะทุบต้นทบดอกสะสมสะสมเลยนะบอกผมเลยนะเออฉะนั้นคุณจำไว้เลยทนายคุณทำงานให้คุณต้องนะคุณต้องเก็บให้หมดทุกรอบด้านครอบงำทุกด้านเอาเป็นว่าเรื่องครอบงำนี่ไม่ง่ายครอบครัวไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายแต่เรื่องกระทำการเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเป็นแนวไว้แล้วไงเพราะฉะนั้นตัวเองเคยพูดอย่างนี้จะมากลับคำมันคงยากแต่ว่าที่มันตลกกันนั้นคุณไปอ่านนะมาตรา28ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนะมันไม่ใช่แค่ครอบงำมันเริ่มต้นด้วยคำว่าควบคุมหรือครอบงำหรือชี้นำสามคำนี้นะคุณจะตีความยังไงอะไรแรงกว่าแรงที่สุดคือควบคุมเบาลงมาก็คือครอบงำเบาลงมาอีกก็คือชี้นำประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าจะเล่นงานคนนั้นหรือจะเล่นงานพรรคการเมืองไหมใช่ถ้าเกิดต้องการจะเล่นพรรคการเมืองก็หาให้มันร้อยๆให้มันรวมได้เอออย่างเราโดยพฤตินัยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอ่ะไอ้คณะราษฎรหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าเนี่ยมันก็อยู่ตึกเดียวกับไอ้ข้าวก้าวไกลอ่ะก็เช่าไงเช่าก็เช่าไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่ว่าตอนนั้นณเวลานั้นณเงื่อนไขสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะนั้นน่ะคุณเป็นตัวขัดขวางสิ่งที่ผมต้องการไหมไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะหาเรื่องผมไหมก็ประกอบไม่เพราะผมไม่ได้หาเรื่องคุณเลยถ้าฟังจากที่ชัยธวัฒน์พูดพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่วันแรกก็มาบอกแล้วทุกอย่างคุณดีหมดแต่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คลิปเมื่อกี้ถ้าฟังต่อนะมีประเด็นนี้เลยนะใช่คือเขาบอกเลยว่าตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่หลังเลือกตั้งเนี่ยมีผู้มีอำนาจหรือตัวแทนผู้มีอำนาจมาคุยกับเขาเลยเขาพูดอย่างนี้บอกเขาไม่เคยพูดเวทีไหนนะตกลงผมยังไม่รู้คำตอบว่าพอชัยธวัฒน์ถามบนเวทีต่อหน้าอาจารย์วีระว่าทำไมเชิญผมมาทั้งท่านที่คุณจะยุบผมแล้วเนี่ยมีคำตอบจากคุณแสวงไหมไม่มีหรอวะชัยธวัฒน์มันก็เบิ้ลไปงั้นแหละถือโอกาสแบบว่าบี้อ่ะเวทีสุดท้ายไหนชวนผมมานะคือแค่เขาว่าเฮ้ยคุณเป็นคนสั่งยุบพรรคผมเนี่ยแต่คุณให้ผมมาพูดรายการว่าให้พรรคการเมืองสร้างชาติประมาณเนี้ยผมขอบคุณเบิ้ลเหมือนคุณเนี่ยไล่ลูกออกจากบ้านแล้วว่าวันมีงานปีใหม่ยังชวนเข้ามาอีกแล้วว่าผมเป็นลูกไม่ดีไงให้อภัยไม่เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้นายเฉพาะงานนี้นะเว้ยงานอื่นไม่มานะไม่มาแล้วไม่ผมสังเกตดูอันนี้เดี๋ยวพูดงี้แหละดีละคุณชัยไล่ซ้ำให้ผมนึกออกผมเป็นผู้ดำเนินรายการของพรรคของกกต.เนี่ยครั้งที่แล้วเมื่อปี66ตอนที่มีการจะเลือกตั้งที่สโมสรราชพฤกษ์ตอนนั้นผมจำไม่ได้เนี่ยเหมือนกันวันนั้นพิธาไปรู้สึกชนะการเลือกตั้งแล้วจะตั้งรัฐบาลพิธาเนี่ยพยายามไปนั่งคู่กับแสวงนะแกก็อยากจะรู้ว่าท่าทีของกกต.ไอ้เรื่องพูดสื่อจะเอาไงกูเหมือนกันกระซิบก็ไม่กล้ากระซิบอีกก็ทำเป็นเขาระมัดระวังมากเลยคือในฐานะเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายคล้ายๆว่ากำกับดูแลเขาก็ต้องระมัดระวังเป็นปกติจบได้ไม่แต่ว่าประเด็นโทษที่ไงประเด็นนะผมดูตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันมีความต่อเนื่องเช่นคุณทักษิณเดินทางกลับแล้วคุณทักษิณขยายพื้นที่ในการที่จะทำอะไรต่ออะไรในทางการเมืองตามด้วยจักรภพเพ็ญแขเดินทางกลับอันนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าคนสำคัญไอ้นี่เป็นการคล้ายๆกับว่ามองด้านหนึ่งเนี่ยนะเปิดทางนำร่องก็จริงแต่มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องในการที่ต้องใช้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสกัดพรรคก้าวไกลผมมองอย่างนี้นะคือซึ่งต๋อมก็พูดในบทเวทีนี่แหละก็พยายามมันมีธงอยู่แล้วคราวที่แล้วนะอนุกฎใหม่อันนี้ก็มีธงอันนี้ก็มีธงอันนี้ธงหลายสีด้วยครับเนี่ยธงแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณกลับมาในส่วนในการปลุกกระแสคนเสื้อแดงกลับมาเนี่ยนะก็มีส่วนแต่คุณคิดว่าจะปลุกได้เหรอก็ต้องปลุกอ่ะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเนี่ยไอ้พูดถึงธงเนี่ยนะมันก็จะเกี่ยวกับเรือธงด้วยนะเดี๋ยวคุณจักรภพก่อนไหมเอาจักรภพก่อนกลับมาแล้วว่าไงบ้างเรื่องดีลเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทุกอย่างที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการพูดกันที่เราบอกอย่างนี้นะมันมีการคุยกันครับแต่การคุยกันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามาแลกกันกลับมาแล้วแลกกันวันนี้อันนั้นไม่มี
เป็นเรื่องการพูดว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้หาจุดร่วมนะครับแทนที่จะหาจุดต่างแล้วทะเลาะกัน10กว่าปีนะมันเสียเวลาไปเยอะเลยก็เลยคุยกันในรูปแบบนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดพี่อยากจะเน้นอย่างนี้ที่มันเป็นไปได้ก็เพราะว่าการเมืองในภาพใหญ่สุดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประโยคสุดท้ายของแกเนี่ยการเมืองในภาพใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราทราบว่าแกโทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณก่อนมาอันนี้ด้วยปากแกพูดเองแกพูดเองเราไม่ได้มาบิดเบือนอะไรนะผมเชื่อว่าไม่มีดีลแต่กรณีของคุณจักรภพเพ็ญแขนี่ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะเพราะเดี๋ยวคุณจะพูดถึงคนอื่นด้วยเนี่ยแกไม่ได้ถูกดำเนินคดีความผิดประมวลกฎหมายยามาตรา112อันนั้นไม่ได้มีการฟ้องจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่รู้สึกอัยการสั่งไม่ฟ้องมันเป็นเรื่องของการแปลเอกสารอะไรสักอย่างถ้าผมจำได้นะเป็นเรื่องนานมากแล้วเนี่ยนะตอนนั้นก็มานั่งถกเถียงกันคำนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะประเด็นก็คือว่าเข้ามาก็เป็นความผิดอื่นความผิดอย่างไรก็ว่ากันไปอาวุธพกอาวุธหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยอันนี้แล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าคสช.เรียกมาแล้วไม่รายงานตัวเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วได้จบไปแล้วถือว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกพูดเดียวกันละมาเพราะนั้นแกเข้ามานะแกก็เข้าไปแล้วก็ไปที่กองปราบก็ทำเดินเมืองการประกันตัวสู้คดีไปอย่าไปเทียบเคียงกับคดีอื่นต้องเข้าใจว่าจักรภพเขาไม่ได้โดนคดีประมวลกฎหมายยามาตรา112ไม่มีการฟ้องงั้นที่คุณจะพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในคิวใช่ไหมมีใครบ้างมีอย่างนี้มีเดี๋ยวก่อนอื่นนะจักรภพอ้วนขึ้นเยอะเลยสิบกว่าปีโอ้เนี่ยดูสมบูรณ์มากเลยล่ะแกไปทำอะไรมาเดี๋ยวว่าแกไม่ต้องทำอะไรแกเลยน้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าอยู่ที่พนมเปญเห็นว่ามีอยู่ที่พนมเปญคือพี่พำนักถาวรแล้วแกก็มีจัดทัวร์อะไรนะแต่ผมไม่รู้เรื่องว่าในวงการเขาทำอะไรยังไงกันผมไม่ทราบแกอยู่แกบอกแกไปสี่ห้าประเทศสี่ห้าประเทศแล้วแต่ละประเทศก็ต้องเกรงใจเขาไม่ทำตัวให้เขาลำบากแล้วขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับหลายจุดทีนี้ก็มีทันทีทันใดคืนเดียวกันนั้นก็จะมีข้อความโผล่มาในโซเชียลมีเดียเช่นคุณประวินอาจารย์ประวินที่อยู่ญี่ปุ่นที่อยู่ญี่ปุ่นประวินว่าหวังว่าที่จะกระพบกลับมานี้คงไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะคนใกล้ชิดคุณทักษิณเท่านั้นนะที่จะได้ดีลนี้ด้วยใช่แล้วก็มีรู้สึกที่ตั้งคำถามแล้วคุณจักรภพไม่พูดถึงใครเลยจารุพงษ์เรื่องสุวรรณเลยอันนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะอดีตแกนนำคนเสื้อแดงอดีตผู้จัดตั้งองค์กรเสรีไทยอะไรเงี้ยประกอบคู่เนี่ยนะก็คงจะได้กลับมาไม่อันนี้แก112ป่ะคุณต้องไปดูนะว่าคนที่จะกลับมาถ้าจะกลับมาเขามีคดีที่มีการดำเนินการในขั้นฟ้องร้องไปถึงไหนที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎทำผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112ถ้ามีอันนี้ผมว่าจักรภพก็บอกเนี่ยว่าแต่ละคนเคสไม่เหมือนกันใช่แต่จะช่วยประสานให้แต่มันบอกอย่างนี้คุณวิสุทธ์มันบอกว่ามันมีความพยายามที่จะคลี่คลายไอ้ปมปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองเดิมซึ่งเกี่ยวพันกับการรัฐประหารปี2557ผมคิดว่าอย่างนี้แล้วก็ซึ่งทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายรุกในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเขาคิดว่าเขารักษาแนวแค่นี้ได้เขาไม่ต้องรุกต่อแล้วคราวนี้ก็รอคุณเขาแล้วคุณอันนี้ผมขีดเส้นให้คุณเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณโอเคไหมอย่าข้ามนะถ้าคุณโอเคคุณมาประมาณนี้แล้วก็มีจากคุณจอมเพชรประดับจอมว่าไงคุณจอมจอมนี่มันอยู่ไทย PBS ไม่ใช่เหรอเคยอยู่อ๋อยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้อยู่อเมริกาอ๋ออยู่เมกาขายกล้วยทอดกับส้มตำนี่แหละฮะจริงๆเฮ้ยขายดีนะขายทอดส้มตำขายดีนะกำไรดีมาจิ้นสูงหน้าแล้วจอมก็ขึ้นทันทียินดีกับการได้กลับบ้านของคุณจักรภพเพ็ญแขครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกลับมาครั้งนี้คงจะมาร่วมกันผลักดันให้อย่างน้อยที่สุดผู้ต้องหาทางการเมืองที่อยู่ในคุกทั้งหมดได้รับประกันตัวหรือปล่อยตัวเพื่อออกมาสู้คดีตามสิทธิ์หาไม่แล้วก็จะเป็นอีกคนที่ล้มละลายทางความนะทางความเชื่อและความศรัทธารวมถึงอาจจะถูกตราหน้าว่าตราบัตรสัตว์เพิ่มอีกคนจอมเขาไม่ได้พูดชัดๆไงว่าคำว่าคดีการเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรมันหมายถึงอันไหนบ้างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการชุมนุมเป็นเรื่องการไม่ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดผมคิดว่ามันมีเส้นชัดๆเส้นหนึ่ง
บอร์เดอร์ไลน์ตรงนี้คุณห้ามก้ามภาพนะคุณหมายความว่าถ้าเป็นคดี112อย่างใช่ไหมคงอย่างใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้คนที่คนอื่นที่คนอื่นที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละเขาศาลไม่ให้ประกันตัวขอไปตั้ง8ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยหมดอาหารจะอะไรเงี้ยคงยากศาลไม่ประกันตัวแล้วมีชื่ออะไรอริสมันจะอริสมันก็น่าจะอยู่ขายต่อไปเขา112ด้วยหรือเปล่าคุณต้องเช็คดูแต่ว่าก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ดีกรณีอย่างคนเริ่มเรียกร้องนะฮะอย่าเอาเฉพาะคนใกล้ชิดคุณทักษิณกลับมาคุณจอมก็ชัดเจนคุณจอมนี่เหมือนจะถูกทิ้งอ่ะเกิดเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องดูแลคนที่ติดคุกหรือเยือนอื่นด้วยนะอย่าเฉพาะคนใกล้ตัวเป็นภาระคุณทักษิณจะต้องดูแลเหรอเออนี่ไงเออนี่ผมถามหน่อยผมถามหน่อยเอ้าต้องดูว่าแกไปเพราะอะไรเออไม่รู้ผมไม่รู้แต่แกก็ถูกทิ้งทุกคนเนี่ยไปเพราะสู้เพื่อทักษิณเหรอถ้าไม่ใช่ไม่ทุกคนไม่เกี่ยวไม่สู้เขาสู้ตามความคิดของเขาเขาเห็นรัฐบาลนั้นไม่ถูกไม่ได้ไม่ใช่เหรอแต่กรณีจักรภพนี่ชัดมากชัดเจนชัดเจนเพราะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นโฆษกแล้วก็อยู่ช่วงคุณสมัครกับคุณยิ่งรักใช่ไหมใช่ใช่รัฐมนตรีรัฐมนตรีคุมสื่อแล้วเดี๋ยวคุณจักรภพจะไม่แย่งงานเรานะเออแกเก่งจะมาทำสื่อโอ้แกเก่งระวังนะนี่เก่ง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 เออมาแล้วพร้อมจะมาทำงานสื่อครับคุณวิชัยครับมวยต่อยทุกวันมวยต่อยทุกวันน่ะกับมวยที่ลื้อเวทีมันต้องใช้เวลาเว้ยได้ได้เราต่อยทุกวันน่ะเราต่อยทุกอาทิตย์อ่ะนี่แสดงว่าวีระเริ่มกลัวละไม่ไม่ล้อไม่ล้อเขาบอกว่าเขาวัย17ปีนะเขามีประสบการณ์ต่างๆประเทศมากโอเคโอเคใช่ๆคนละเวทีกันคนละเวทีกันไม่ได้พร้อมๆเดี๋ยวจะคึกคักกันแล้วคือคนถามทุ่งนานี่มันกว้างขวางมากต่างคนต่างทำเนี่ยไม่มีเอาหลังมาชนกันหรอกเพราะที่มันกว้างมากเขาพูดเหมือนใครรู้ไหมพูดเหมือนสีจิ้นผิงว่าพูดกับโจไบเดนบอกว่าจีนอเมริกาไม่ต้องฆ่ากันตีกันโลกมันใหญ่พอใช่มันใหญ่พอที่จะอยู่สองคนยังมีที่เหลือยังมีที่เหลือให้คนอื่นอยู่อีกเยอะแยะฉะนั้นต้องเนี่ยประโยคเด็ดจากวีระวันนี้คือถ้าถามถึงเรื่องจักรภพไปบอกว่าโลกนี่ใหญ่พอสำหรับเราสองคนแล้วกูอ่ะแล้วสองคนเนี่ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุยกันนะมีคนพูดถามตลกๆว่าแล้วสมศักดิ์เจียมจะกลับไหมโอ้ไม่เออยากนะคงจะไม่คงยากยากยากคือไอ้นั่นไอ้นี่มันตัวพ่อตรงไปหน่อยไอ้นี่มันตัวพ่อไม่แล้วถ้าระดับนี้นะไม่แต่แปลกนะนี่ผมไล่ฟังใช่คนตามเจียมเนี่ยตามหัวโตเนี่ยหัวโตเขาเรียกนี่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องเพื่อนสนิทเรียกกันใช่ไหมอาจารย์สมศักดิ์รุ่นเดียวกับเนวินชิดชอบเนวินองค์กรลับองค์กรลับรหัสรหัสเก้าสิบคือหัวโตเนี่ยผมว่าถ้าเราดูจาก Facebook เขาอ่ะคนตามเยอะ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 แต่มีเพื่อนสองคนทุกคนไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเพื่อนทุกคนไม่กล้ากดรับทุกคนไม่ทุกคนไม่ได้กับกลัวไม่ได้กดเพื่อเป็นเพื่อนนะไม่ได้แล้วผมจะบอกให้นะสมัยก่อนนี่นะคนฟอลโล่เนี่ยนะเจ้าหน้าที่นั่งดูเนี่ยก็เลยขนาด follower เฉยๆนะไม่เกี่ยวนะบางทีเฮ้ยเราพลิกๆไปมันมาเองทำไมอ่ะเราก็ต้องกดดูนิดหน่อยเงี้ยแก้ผ่านๆไปนะไปเผลอกดจริงนะสวยเฮ้ยขึ้นชื่อวิสุทธิ์ของวัชรพงศ์ไปถึงที่ชายหลุดเลยอย่างนี้อย่าไปเขียน friend request อะไรอย่าไปกดใหญ่ๆถ้าไลค์เฉยๆอาจจะเสี่ยงไลค์เฉยๆเบานะ follow ยังโอเคนะแต่ห้าม friend request นะขอเป็นเพื่อนถึงทิ้งท้ายแล้วเงี้ยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกับคุณบรรดาคนเสื้อแดงหรือบรรดาคนที่เคยเคลื่อนไหวเขาจะกลับมานะก็จริงๆอะถ้าการเมืองมันเปิดครับแล้วก็มันถึงจุดที่คล้ายๆกับว่า reconciliation มันก็ควรจะกลับแล้วทางเนี้ยก็อย่าไปอะไรมากคือถ้ามันพอไหวอะก็แก๊กๆคุณก็ช่วยหน่อยนะคุณดูอย่างกรณีคุณทักษิณนี่กันเล็บเลาะตามตะเข็บขนาดนั้นเรายังรับได้อ่ะรับได้จริงป่ะรับได้ผมใช้คำพูดใครใช้คำพูดเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ผิดกฎหมายนี่เห็นมั้ยเขาพูดนี่ยิ่งกว่าเอกก็คือคุณทวีสอดส่องตอบกระทู้ในสภาเมื่อวานที่มีเรื่องกันระหว่างเดือดเลย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 แกตอบว่าต้องไปอยู่ชั้น14เนี่ยไม่ใช่เป็นห้องพิเศษแต่เป็นห้องควบคุมพิเศษเนี่ยเล่นคำเพราะว่าคุณทักษิณกลัวคาร์บอมปี49จะเกิดซ้ำอีกปี67นะฮะนี่ปี67ใช่ไหมไม่คือประเด็นก็คือว่าลังสิมันโรมเนี่ยเขาก็สสพรรคก้าวไกลนะตั้งกระทู้เลยเขาก็เขาตั้งกระทู้เนี่ยแต่ว่าเขาก็
อยากเหมือนเราอ่ะคือคุณช่วยถ่ายรูปห้องขอดูห้องหน่อยขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิว่าหน้าตามันเป็นยังไงแกบอกขอใบคล้ายๆใบรักษาตัวของหมอใบวินิจฉัยเลยใบวินิจฉัยขอชื่อหมอด้วยขอชื่อหมอด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมแกไปมีเรื่องกับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าแกเนี่ยจะเป็นกระทู้นะไม่ใช่เป็นกระทู้ผมรู้ผมรู้ทีนี้ฝ่ายเพื่อไทยลุกขึ้นมาประท้วงไงบอกว่าท่านประธานปล่อยให้นี่กระทู้พูดได้ไงแล้วก็จะปล่อยให้คือเอ่ยชื่อถามอย่างเดียวห้ามอภิปรายประมาณเดียวกันเนี่ยซ้ำซากหลายรอบแล้วไปฟัง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 ท่านถามได้เลยครับจะไล่ผมไม่อนุญาตแล้วครับเพราะจะเป็นการอธิบายนะครับท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามก็ถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นอำนาจของประธานครับท่านถามจากคำถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงก็ผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาก็ประท้วงอีกท่านถามได้เลยครับทำไมคุณถามไม่ได้ทำไมคุณถามไม่ได้โอ้คำตอบไหมคำตอบไหมทำไมคุณถามไม่ได้ทำไมคุณถามไม่ได้แล้วก็ราศีมันก็แม่มจะเลี้ยวแล้วบอกว่าผมจะถามแต่ผมจะเอาสไลด์ขึ้นแล้วจะถามตามสไลด์ไม่ได้แต่ว่านานๆจะเห็นประธานวันนอนี่สั่นเสียงสั่นเลยนะแกโกรธมากโกรธมากโกรธนะมากโกรธมากแต่ว่าผมสังเกตมีรอบแกก็โกรธนะแกก็ใช้วิธีเนี้ยนั่งลงนั่งลงธรรมดานี่เป็นหน้าประธานใช่ถ้าประธานลุกขึ้นไม่ถ้าประธานลุกขึ้นไอ้นั่นเสร็จเลยนะเจ้าหน้าที่คุมตัวออกตัวไม่ได้ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นใช่มั้ยนี่สั่นเลยแค่ให้นั่งลงแต่ยังไม่ประธานยังไม่ยืนขึ้นถ้าประธานยืนขึ้นนี่เรื่องใหญ่มากหิ้วไปได้เลยใช่มั้ยเจ้าหน้าที่หิ้วไปเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภามาหิ้วออกไปเคยเกิดมั้ยเนี่ยหรือถ้าเกิดไอ้คนนั้นไม่ยอมนั่งแล้วหุบปากเคยเกิดมั้ยอันนี้เป็นสารไข่ฟงพอพุ่นจิ้นเนี่ยเวลาไต่สวนคุณวิชัยผมเนี่ยโคตรกลัวเลยทำไมอ่ะหุบปากหุบปากเอ้ยกำลังไต่สวนหุบปากเนี่ยตายเลยวะอย่างนี้อันนี้คือใครแปลภาษาไทยฟังแปลได้ดุเดือดอย่างนี้กรณีเมื่อวานนี้ก็ดุเดือดเพราะว่าพอคุณรังสิมันเนี่ยต้องการที่จะซักไซ้ไล่เลียงเรื่องคุณทักษิณเนี่ยที่มันตลกคือว่าพอยังไม่ท่านเอ่ยชื่อเลยนะพักเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงยังไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อคุณทักษิณเลยเหรอยังบอกว่าเนี่ยประท้วงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกห้ามประธานก็บอกดีอย่าเอ่ยชื่อก็บอกโอเคอย่างนั้นเรียกโทนี่วูดซัมแล้วก็แล้วกันลังซิมันลังซิมันก็มันก็ต้องวกลกไม่รถเลี้ยวเคี้ยวคดไม่มันอย่างนี้มันแสดงว่าก้าวไกลเขาไม่ปรองดองกับเพื่อไทยใช่ไหมผมว่าเป็นคนๆนะถ้าดูให้ดีนะที่จะไม่แรงเท่าไหร่ไม่พูดถึงเท่าไหร่พิธาสังเกตพิธาจะไม่แตะเพื่อไทยมากไม่แตะทักษิณด้วยทักษิณมากชัยธวัฒน์แหละแต่ว่าชัยธวัฒน์ที่แตะบ้างพอเป็นทางการแต่ลังสิมันแต่ว่าระดับปฏิบัติการเนี่ยเหมือนกับพวกฝ่ายบูอ่ะฝ่ายบุญอ่ะวิโรจน์อะไรเงี้ยใช่ไหมวิโรจน์ลังสิมันต้องสัทวุฒิสัทวัฒน์อะไรพวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะฐานเสียงเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ถามบอกพวกคุณไม่พูดเลยเหรอใช่ดีฉะนั้นเขาก็ต้องประคองไงไม่ประคองอารมณ์ไม่พูดไม่ได้แต่ถ้าพูดเนี่ยก็ต้องเสี่ยงความสัมพันธ์เพราะว่าเฮียแกเฮียเอกเนี่ยเฮียเอกพูดไว้ว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเราเป็นมิตรกันได้นะกับเพื่อไทยเฮียเอกนี่ใครครับเป็นรองที่รองผบตรเลยนี่ฝ่ายเอกเว้ยเอกไหนเล่าเอกจักรพงศ์ก็เอกนะโอเคเฮียเอกผบรองผบตรเก่าเอกกังสนานนท์กังสนานนท์เอกไหนกันอันนี้คือเอกธนาธรผู้ชายต้องเอาให้ชัดๆนะว่าเป็นเอกไหนนะเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยพลาดพิงคนทั้งโลกนี่ยุ่งนะผมบอกก่อนเอกนี่สำคัญเพราะว่าชื่อใครชื่อเอกก็เบอร์หนึ่งนะมึงนะลูกพอจากนั้นปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดว่าในพรรคก้าวไกลใครสังเกตเนี่ยอย่างที่ผมสังเกตเนี่ยคือใครชัดแค่ไหนเรื่องทักษิณเนี่ยมีตามลำดับไล่อ๋อมีความเข้มความเจือความเจือจางต่างกันถูกต้องถ้าไม่เอ่ยถึงเลยเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องความเหลื่อมล้ำล่ะเรื่องการความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายล่ะแต่ว่าถ้าเอ่ยมากเกินไปมันก็จะไปทำลายโอกาสของการที่จะประสานจับมืออะไรกันบางอย่างดังนั้นมันมีหลายระดับนี่คือความลำบากของก้าวไกล
เพราะว่าคุณพิธานี่แกนามสกุลอะไรล่ะลิ้นเจริญแล้วคุณลุงหรือคุณอา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 แกเป็นเลขาเลขาคนเปิดประตูให้เลยอ่ะชื่ออะไรผมลืมแล้วพี่กองอ่ะพี่ดุงพี่ดุงเนี่ยพี่ดุงพี่ดุงพี่ดุงเขาเรียกแล้วพี่ดุงเขาเรียกพี่ดุงเนี่ยพี่ดุงพี่ดุงสมัยนั้นน่ะเราเรียกว่าผู้บุรุษผมขาวบุรุษผมขาวหรือว่าเวลาโกรธกันเวลาเขาโทรมาบอกข่าวนี้อย่าลงกันในเราก็เรียกไอ้ผมขาวซึ่งคุณลุงใช้เรื่องใช้คำหลังเคยเจอมาแล้วใช้คำหลังเคยเจอมาช่วงปี44ถึง48เจอมาแล้วเพราะว่าแกเจอพี่ดุงพี่ดุงเจอตอนแรกก็พี่ดุงก่อนไงนักข่าวเรียกพี่ดุงก่อนแล้วก็พอเราเห็นเลยขำดีแกก็เดินตามถือกระเป๋านะใช่แล้วเราก็เลยโอ้บุรุษผมขาวเท่ดีใช่ไหมไปถึงไหนตั้งทีนั้นทีนี้ในท้ายที่สุดกลายเป็นท้ายที่สุดแกก็โทรมาข่าวนี้แรงไปข่าวนี้ไม่ออกได้ไหมทำไมสัมภาษณ์คนนี้บ่อยในโต๊ะข่าวเราเองเฮ้ยวันนี้ไอ้ผมข่าวโทรมาอย่างไรอันนี้คือโอเคเข้าใจแล้วกันเกตไม่เฮ้ยถึงไหนแล้วเราแกพูดถึงเรื่องโอนอ่อนผ่อนตามใช่ไหมใช่โอเคพูดถึงโอนอ่อนผ่อนตามนะไปเรือธงอ่ะเดี๋ยวก่อนดีต้องบริเวณเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องเรือธงครับผมคือความจริงพูดหลังเรื่องเรือธงก็ได้เพราะว่าเรือธงเกี่ยวกับสถานะและความเป็นไปของคุณเศรษฐาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมแถมตอนท้ายโอเคเรือธงอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะใกล้ฟังนายพูดเนี่ยต้องถามคุณวีระเตรียมไว้ก่อนเลยว่าจะ10เมษาจะได้เงินหมื่นไหม10เมษายังไม่ได้แน่แต่จะชัดไม่ว่าจะกู้หรือไม่กู้อย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวจะฟังก่อนยืนยันกรอบไทม์ไลน์ตามที่ท่านจุลพันธ์แถลง1ไตรมาส3ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน2ไตรมาส4เงินถึงมือประชาชนที่ประชุมวันนี้ท่านก็เห็นว่าประชุมกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดไม่เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดเพราะนั้นก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวดีวันที่10เมษายนเอาทีละอย่างไอประโยคสุดท้ายว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยหมดเนี่ยอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยไม่แกเคลมเองเคลมเองผู้ว่าไม่อยู่ไม่ผู้ว่าติดงานรับเสด็จเพราะว่ามันมีพูดว่าผู้ว่าไปต่างประเทศอันนี้ไม่จริงผู้ว่าติดงานรับเสด็จแต่ผมไม่ให้รายละเอียดก็แล้วสองคนที่ไปประชุมเนี่ยเป็นรองผู้ว่าคุณรณดลนุ่มนนท์นะแต่ว่าเขาคงไม่บอกไปเห็นดงไม่เห็นด้วยอะไรคงไม่ใช่เพราะวันรุ่งขึ้นผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพูดเนี่ยเขาไปประชุมอะไรที่ทำเนียบไม่รู้มีคณะกรรมการอีกชุดนึงคณะกรรมการอีกชุดนึงแล้วเขาไม่ตอบนักข่าวไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับที่นายกเคลมโอเคนะอันนั้นผมเข้าใจนะส่วนที่คุณวิชัยถามนะขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือว่าหลักการที่จะไม่ให้มีปัญหาเลยเนี่ยคุณจะเอาเงิน500,000 ล้านเนี่ยมากองข้างหน้าก่อนที่จะแจกไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปคราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยงบประมาณปี67เนี่ยมันตัดมาไม่ได้เพราะมันทำมันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมันแก้ไขเลยไม่ได้เพราะเก่าแล้วพรรคการเมืองที่ร่วมเขาก็บอกว่ามันตัดขนาดนั้นเขาไม่ไหวอ่ะมันทำในงบประมาณปี67ไม่ได้ก็จะต้องมาทำในงบประมาณปี68แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือหมายความว่า500,000 ล้านเนี่ยต้องเตรียมไว้คือหลักการคือต้องมีเงินต้องมีเงิน500,000 ล้านก่อนมันจะได้ไม่ติดปัญหาที่คุณวิชัยเราเคยคุยกันมานานแล้วถ้าเขาหาไม่ได้500,000 ล้านก็ต้องถามว่า500,000 ล้านเนี่ยเขาจะเอามาจากไหน source of fund มี3ที่ที่มาของเงินอันที่1เนี่ยเจียดมาจากงบประมาณรายจ่ายปี68พอไหมผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งก้อนเพราะว่างบถ้าทั้งก้อนอะไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในแง่การรักษากรอบวินัยการเงินการคลังคือว่าเราเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะขาดดุลงบประมาณไม่ให้เกิน3%เมื่อเทียบกับ GDP อันนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายนะแต่ว่าเขียนเอาไว้เป็นก่อนตอนนี้มันเกินอยู่แล้วตอนนี้มันประมาณ 3.34 ถ้าเกิดใส่เข้าไปอีกมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ช่างมันแล้วเขาก็กู้เกือบจะเต็มเพดานแล้วที่เขาทำขาดดุลปี68เนี่ย 713,000 ล้านเนี่ยก็เกือบจะชนละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะทำโดยกรอบที่เป็นวงเงินงบประมาณปี68 3.6 ล้านบาทเนี่ยเขาจะต้องตัดส่วนอื่นแต่นี่จะตัดไปได้แค่ไหนนี่ผมไม่ทราบอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือขู่สำหรับการใช้งบประมาณปี67ถ้าใครใช้เงินไม่หมดนะจะออกพระราชบัญญัติโอนเงินจากงบประมาณปี67เนี่ย
เอาไปใส่ไว้ในงบประมาณปี68เพื่อเอาไปใช้ทำได้สองก้อนละทำได้แต่ก็ยังไม่ครบไม่ครบดีไม่พอคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะกู้ไฮบริดไฮบริดไฮบริดคือหมายความว่าใช้เงินในงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็โอนงบประมาณที่เหลือที่ใช้ไม่หมด67ส่วนหนึ่งแล้วก็คงจะมีการออกเงินกู้ส่วนหนึ่งไม่เอาสองอันแรกทำให้พอก่อนไม่ยังไงก็ไม่พอครับไม่พอครับไม่พอห้าแสนไม่พอครับเขาถึงกันกัดฟันเนี่ยนะยอมที่จะกู้และขาดดุลงบประมาณถึงล้านล้านไหมไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณชัยครับเพราะว่าช่วยคิดแทนนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำไมไม่คือเกินกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลเราจะขาดดุลงบประมาณรายจ่ายได้เนี่ยไม่เกินร้อยละ20ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละ80ของเงินชำระคืนยอดเงินต้นของปีงบประมาณนั้นตรงเนี้ยมันจะผ่านไปจาก700ล้านไปเป็น1ล้านล้านเป็นไปไม่ได้ครับยอดงบประมาณปีนี้ 3.48 48นะปี67ฮะแต่ของปี68เนี่ย 3.6 ล้านล้านบาท 3.6 ล้านล้านเนี่ยยันดันขึ้นไปเป็น 3.9 ใกล้ๆ4ล้านล้านได้ไหมไม่ได้ดันก็จะมีว่ารายประมาณการรายได้ไม่ถึงพอประมาณการรายได้มันก็ขาดดุลเยอะพอขาดดุลเยอะมันเกินพิกัดนี่ก็ต้องกู้กู้ใช่แต่ว่ามันจะยังมีพื้นที่เหลือนิดเดียวเหลือประมาณ 80,000 ล้านไม่พอเต็มที่ที่จะกู้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ7,300ได้ประมาณสัก 12,000 จากที่ปัจจุบันคือตอนนั้นผมมานั่งคิดแทนว่าถ้าจะต้องกู้นะถึงแม้ไม่ครบ 500,000 ล้านนะกู้สัก200,000ล้านนะมันก็ยังต้องเข้าสู่ไอ้กฎพรบวินัยการเงินการคลังมันก็ยังต้องตอบโจทย์ว่าไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะอย่างนี้คุณชัยคืออย่างนี้ผมว่าเขาทำอันนี้ผมเดานะผมว่าเขาทำแบบรถไฟทางคู่คือเงินเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทันทีในวันแรกที่จ่ายปลายปีคือ1ทำไมเขาถึงไปเริ่มนับ1ไตรมาสที่4กลางตุลาเพื่อใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายปี68จำนวน1จะบวกกับที่เขาจะหามาเพิ่มเติมได้อีกจำนวน1ถ้าเหลือเกียร์มาแต่มันจะไม่ได้ใช้ทันทีทั้ง 500,000 ในวันแรกเพราะกว่าจะมาขึ้นเงินมันมีรอบของมันใช่ไหมคุณชัยมันมีรอบของมันที่จะมาขึ้นเราต้องกองไว้เลย 500,000 กองไว้ใช่ถูกต้องแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่จะทำไอ้ส่วนที่กองเนี่ยอาจจะไปพร้อมๆกันกับระหว่างที่จะแจกเดือนไตรมาสสุดท้ายพิจารณาอะไรเนี่ยใช่ผมว่าเขาทำคือแต่บอกว่าไอ้ที่มาจากงบมารายจ่ายผมหาไม่ได้เท่านี้นะผมว่าเขาอาจจะนะถ้าเข้าใจก็กล้านะคือไปใช้มาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังคือไปขอให้ธนาคารออมสินอ๋ออันเดิมผมว่าถ้ามันไม่เยอะพอไหว2,000,000ล้านสักแสนหนึ่งผมว่าไหวสักแสนหนึ่งจะคือขอจากธกส.หรือขอจากออมสินหรือจะขอจากกรุงไทยหรือจะขอจากไม่รู้แหละธนาคารอะไรที่มันพอจะเจียดมาได้ตามมาตรา28ซึ่งมันมีรูมเหลือนิดหน่อยเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเก็บตรงไหนมีเหลือบ้างแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่ติดขัดนะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากที่เราเคยคุยเปลี่ยนจากเดิมว่าทำได้แต่ไม่ได้ทำจำได้ไหมที่เราเคยทำได้แต่ไม่ได้ทำมันจะเปลี่ยนเป็นว่าทำให้ได้ทำให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้หรือเฟลอันนี้เนี่ยมันกระทบหนักมากหนักกระทบความน่าเชื่อถือแล้วมีคนที่เขากลับมาเขาบอกว่าให้ต้องทำให้ได้นะเว้ยกระทบมากเข้าใจไหมแต่ว่าใครไม่รู้มันเสียงเอ้ยคือไม่รู้ก็บอกกันคุณวิสุทธ์ครับเวลาคุณวิชัยพูดอะไรเนี่ยคุณจะต้องให้เอ่ยชื่อนามสกุลทุกคนที่พูดหรอใช่มันรู้จริงจริงชาวบ้านเขารู้เขาฟังเขาก็รู้แล้วเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่3เข้ามาป้าเกิดเขาได้คนนอกเวทีนะผมแก้ได้ดูกติกาแต่ว่าผมคิดว่าในบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับที่เราถกกันในเนี่ยนะก็กำลังถกกันอยู่ในรัฐบาลเพราะว่าสังเกตไหม10 เมษาคือจะไม่ตอบเลยครับนายกก็เหมือนกันคุณจุลพันธ์ก็เหมือนกันนักข่าวซักแล้วซักอีกว่าเงินมันจะเป็นกองนี้ไหมจะกู้ไหมไม่กู้10 เมษาเขากำลังถกกันว่าจะเป็นสูตรไหนคุณวิชัยพูดถูกแล้วเข
ขาถกกันในคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลแต่มันไม่ได้จบตรงนั้นต้องไปครม.ครั้งมันต้องไปที่ครม.ครับยังสำนักงบประมาณกับคลังก่อนไม่สำนักงบประมาณกับคลังเนี่ยจะเสนอวันที่10ซอสฟันอย่างที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวเราดูรายละเอียดแล้วกันผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมไม่ได้นั่งประชุมด้วยผมไม่ได้นั่งประชุมด้วยผิดนี่อย่ามาว่าเลยผมนะมันแน่นอนเราจะถามผู้เสียภาษีเฉยๆวันที่10บอร์ดดีต้อนคุยใช่ไหมใช่ถูกต้องจะมีโอกาสคัดค้านไม่เช่นบัววายแบงค์ชาติสภาพบกไม่ระบบคณะกรรมการเขาไม่มีอย่างนั้นหรอกเขาก็ยังมีไม้ต่อสำหรับคนที่เขาแบบว่าจะไปล็อบบี้อะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะเรื่องต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าครม.อีกทีนึงไอ้ตรงนั้นแหละมันถึงจะชัดเจนผมก็ถามคนของพรรคภูมิใจไทยเออนี่เฮ้ยผมทำการบ้านไปผมใช้เรียบร้อยว่าผมถามเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยตามฟอร์แมตที่คุยกันในคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีของคุณไม่เห็นชอ บหรือไม่อยากจะไปรับผิดชอบร่วมถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดเดี๋ยวเข้าคุกเงี้ยใช่เขาตอบว่าเขาบอกว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องอยู่นั่นน่ะต้องลงมตินั่นน่ะต้องเอาด้วยนั่นน่ะต้องรับผิดชอบร่วมกันผมไม่เชื่อถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่คือวิธีการที่สามานั่นคือหนึ่งลาพักร้อนสามานเข้าห้องน้ำลาพักร้อนเข้าห้องน้ำอย่างนี้อย่าทำลูกผู้ชายมึงไม่เห็นด้วยมึงออกมาเลยไม่ได้เห็นไม่เห็นด้วยก็พูดไม่ได้ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าผมว่าถ้าไม่เห็นด้วยเขาจะไล่เราออกจากรัฐบาลเหรอเพื่อไทยไม่มีทางเลือกนะผมจะบอกให้เพื่อไทยไม่มีทางเลือกนะคุณเอาภูมิใจไทยออกไปคุณจะเอาใครมาก็เพราะอย่างนี้ถึงได้ซื้อเวลามาถึงวันนี้ไงเพราะว่าพรรครัฐบาลหลายพรรคบอกไม่เอานะถ้ากู้อ่ะเขาเสี่ยงเขาไม่อยากติดคุกดังนั้นก็เลยซื้อเวลามาเรื่องตั้งอนุกรรมการศึกษาก็เพราะพรรครัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบงค์ชาติเท่าไหร่หรอกไม่ใช่เรื่องสภาพัฒน์เท่าไหร่หรอกคือพรรครัฐบาลกลัวติดคุกถูกต้องโดยพรรคภูมิใจไทยกลัวติดคุกที่สุดนี่ไงฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้ที่เอ้ยทำไมมันเลื่อนไปแล้วเลื่อนอีกทำไมเหมือนกับว่าตัดสินแต่ไม่ตัดสินเนี่ยมันก็เพราะว่าพรรครัฐบาลไม่กล้าบอกว่าอย่าเลยไม่แต่มันจะมีความชอบธรรมนะคือตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสแรกค่อนข้างเลวทรามนี่ไอ้ที่จะจบเนี่ยใช่แต่ว่าเราจะรู้ประมาณกลางเดือนพฤษภาตามตารางเวลาแต่ความสำคัญมันมากกว่านั้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วไตรมาส4เทียบกับไตรมาส3เวลาคำนวณที่เขาเรียกว่าปรับตามฤดูกาล seasonal adjust เนี่ยติดลบ 0.6 แล้วถ้าเกิดเอาไตรมาส4ปี66เทียบกับไตรมาส1ปี67ผมเชื่อว่าติดลบอีกถ้าติดลบ2ไตรมาสยุ่งนะเขาเรียก technical recession คุณชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยรัฐบาลรอจังหวะนี้อยู่เพราะถ้าเป็น technical recession เนี่ยในหมู่นักวิชาการที่เป็นแบงค์ชาติเป็นสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็ต้องยอมเขาต้องยอมเขาต้องยอมยอมให้กู้เขาต้องยอมเออมันคือไม่ต้องบอกว่าวิกฤตอะแค่นี้ก็แค่นี้ก็จบละอันนี้ผมว่าอาจจะมีส่วนรอด้วยแล้วก็ใช้งบประมาณปี68ด้วยแล้วก็พยายามจะทำยังไงว่าเฮ้ยผมเอาเงินมากองให้คุณ500,000 ล้านนะบางอันมันอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าโอเคนะอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นผมบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลไปสวดมนต์ภาวนาขอให้ติดลบนะเพื่อจะได้กู้จะได้กู้ได้นะอย่างนั้นก็เกินไปไม่ว่าจับมานะปัญหาของคุณเศรษฐาเราพูดกันบ่อยว่าหนึ่งแกจะเป็นรัฐมนตรีครั้งด้วยไหมจบไปละสองถ้ามันมีอะไรผิดพลาดในการบริหารจัดการตรงนี้แกต้องรับผิดชอบต้องลาออกอะไรไหมใช่ไหมผมไปนั่งดูแล้วนะพรรคเพื่อไทยไม่มีตัวเล่นแล้วถูกต้องต้องคุณเศรษฐาคือปัญหาคือผมไปถามเลยผมไปถามคนในพรรคเพื่อไทยเลยบอกว่าคุณชัยแล้วชัยเกษมใช่ไหมชัยเกษมนิติสิริเนี่ยยังแวลิดอยู่ไหมหมายความว่าในแง่เทคนิคที่เป็นการเสนอชื่อเนี่ยมันถอนตัวไม่ได้ไม่ได้สุขภาพไม่ได้เหรอถามว่ายังแวลิดในแง่เสนอชื่อไหมแวลิดแต่ถามว่าจะเข้ามาทำงานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สุขภาพเพราะฉะนั้นไม่มีตัวแล้ว
ถ้านั้นต้องหลุดมันต้องเป็นอุ้งอิงอย่างเดียวเลยอุ้งอิงแล้วแล้วมันเป็นไปได้ยังไงพรรคเพื่อไทยจะให้พรรคอื่นมาเป็นนายกอ่ะแล้วมันไม่เสี่ยงอ่ะคุณชัยยังผมไม่ได้ที่นะถ้างั้นเนี่ยยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าทำให้เศรษฐาเนี่ยอยู่นานขึ้นอีกนะใช่ใช่แล้วถ้าฟังดูดีต้องบอลเล็กก็ไม่น่าเป็นปัญหานะไม่เป็นเป็นดิเป็นดิเป็นดิทั้งรัฐบาลถ้าฟังดูเนี่ยน่าจะไปได้ไม่เดี๋ยวไม่คือเขาพูดแบบนี้แต่ผมไม่รู้เวลาจริงเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนลงมตินี่หว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมาสรุปแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีออปชันเท่าไหร่นะจะยิ่งต้องหาสูตรที่ไม่ต้องกู้เลยเป็นอย่างที่อาจารย์วีระว่าคือ68เนี่ยตั้งไว้เผลอๆ69แล้วก็จะพรบโอนก็ประมาณบางส่วน67มาบอกให้ขอสัก 200,000 เว้ยไปตัดมาโอนมาได้200,000ของ68ตั้งไว้สัก 200,000 แต่ผมคิดว่า68เนี่ย 200,000 300,000อันนี้ดิบมัน 300,000 จะเอามาจากไหนท่านนะเพื่อไม่ให้ต้องกู้หรือ69อีกสักหน่อยไหม69โอ้มันไกลเกินไกลเกินไม่ได้เหรอไกลเกินไกล67นี่ไม่มีตัวเลขนะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะใช้เงินทันไม่ทันยังไงเอาเหลือเข้ามาอาจจะได้ไม่อาจจะได้ไม่มากแต่ว่าจะได้บางส่วนแต่ว่าผมยังเชื่อว่าถ้าไม่ใช้ม.28 คือให้รัฐวิสาหกิจสถาบันออกเงินให้ก่อนก็ต้องกู้แต่รัฐบาลจะไม่ใจกล้าขนาดออกพระราชกำหนดอันนี้ผมมั่นใจไม่มีทางอันนี้ผมมั่นใจแต่ไม่แน่นะไปเสี่ยงกันในสภาเลยเฮ้ยไปอย่างนั้นเนี่ยก็นี่ไงอ้างนี่ไงตัวเลขออกมาแล้วไงติดลบเทคนิคอลรีเซชั่นเฮ้ยได้นะนี่ชี้ทางให้ผมไปทำเลยคุณไปกินช็อกมิ้นกับพรรครัฐบาลดีก่อนว่าเอายังไงกำลังคิดว่าหาเงินเพิ่มเติมได้ไหมอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เราตั้งกันอยู่คาสิโนถูกกฎหมายก็หาเงินได้คาสิโนคาสิโนไม่ไอ้ที่ทำในสภาเนี่ยมันแค่รับรองผลการศึกษาแต่ก็เห็นกันทั่วหน้านี่ไม่ใช่มันยังไม่เป็นพรบแล้วพรบต้องเหมือนกับไอ้แลนด์บริดจ์ที่ทะเลาะกันจำได้ไหมก็รับรองรายงานผลการศึกษาแต่ไม่ได้มีผลอะไรนั้นเป็นเรื่องสภาแล้วก็แจ้งไปทางรัฐบาลรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดไอ้สถานบันเทิงครบวงจรอะไรนั้น อีกนานแต่คุณไม่เห็น X ของนายกนะโอ้ยฝันเห็นตัวเลขมาเลยบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่ตั้งคาสิโนมาเนี่ยก็อยู่ในรายงานผมว่าอ่านเท่าไหร่เป็นสมมติฐานก็เหมือนกับแลนด์บิดนะคุณดุจใจใช่ไหมเป็นอย่างไรแต่ประเด็นคือนายกออกมาขานรับทุกคนพูดก้าวไกลก็ไม่ได้ค้านนะแค่ติ่งไงนั้นโอกาสที่จะไม่คือน้อยลงอ่ะคือยกเว้นการให้เหตุผลนะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะเลยมีคาสิโนไม่ได้ยกเว้นอันนี้อันเดียวนะ อันอื่นผมว่ามันเถียงไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอบายมุขทางแห่งประตูแห่งความเสื่อมคุณเป็นเมืองพุทธคุณยอมให้อย่างนี้ได้ยังไงในประมาณนี้มันเสริมขบวนการฟอกเงินด้วยซ้ำไปนะก็นั่นแหละแต่ว่าพูดจริงๆก็คือว่าเขามีกันหมดแล้วพม่ามีลาวมีเขมรมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีเวียดนามมีอ่ะมีหมดแล้วเขาตั้งประเด็นว่าอินเดียมีไหมเท่านั้นมีอินเดียมีไหมอินเดียก็มีเหรอผมไปดูมาแล้วโอ้ยอินเดียอินเดียเขาดูมีมีมีเขาไปดูงานที่ไหนบอมเบย์มุมไบโอเคโอเคแต่ปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดแค่ไหนว่าจะไม่เด็กๆแอบเข้าไปแล้วก็มีการบอกว่าในการศึกษานี่44จังหวัดที่อาจจะตั้งได้ด้วยนะบอกเฮ้ยจะลงไปถึงระดับจังหวัดระดับอำเภอเลยเหรอเดี๋ยวเด็กๆก็เข้าไปเล่นกันได้สบายๆเฮ้ยไม่ได้ครับเขามีกฎเกณฑ์ห้ามอายุเท่านาทีบอกคุณเชื่อหรือว่าตำรวจไทยเนี่ยจะทำได้ขอดูบัตรประชาชนขอดูนี่มันทำมันปลอมบัตรประชาชนให้ดูเลยนี่คุณจุลพันธ์บอกหนึ่งขอดูบัตรต่ำกว่า20ปีห้ามเข้าคุณเชื่อไหมล่ะว่าทำได้ไอ้พักเพิ่มตั้งหลายแหล่ทุกวันนี้เก็บตังค์ไม่คนไม่มีตังค์เข้าไม่ได้นะเก็บค่าธรรมเนียมเข้านะดูตัวเลขเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเก็บ 2,000 จะเข้าเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ผมจ้างคุณเข้าก็ได้มีคนเขาอยากเข้าเว้ยคุณจะมาเก็บเงินเขา 2,000 บาทยังไม่ทันจะเล่นเลยกูเสีย 2,000 จ่ายได้เลยเข้าวะเดี๋ยวไปปล่อยเป็ดดีกว่าง่ายกว่าไม่สิงคโปร์เขาเก็บแต่ว่าเขาเคร่งมากครับแล้วก็ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีแบบเขาเน้นนักต่างเขาเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติของคนสิงคโปร์เนี่ยแพงมากเข้าเนี่ยผมเคยคุยกับแท็กซี่สิงคโปร์บอกว่าอยู่เคยเข้าไหมบอกไม่ง่ายเพราะว่าต้องใช้ตังค์เยอะแล้วก็คิดย้อนภาษีเราอีกคือเขาเช็คหลายอย่างไงว่าคุณอยู่ในขายที่ควรจะไปเล่นกับเขาไหมจะได้แต่ว่าของไทยเราเนี่ยคุณเชื่อหรือว่าตั้งกฎพวกนี้ผมไม่เชื่อหมื่นนึงก็จ่ายอ่ะผมถ้าเป็นคนไทยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วไงแล้วไงแต่ว่าคุณจะได้เงินจากไอ้เรื่องทำคาสิโนครับ
มันก็ไม่ทันดิจิตอลวอลเล็ตไม่ทันใช่ไหมคุณจะได้เงินจากการประมูลแลนด์บิชปี68ปลายปี68ก็ไม่ทันดิจิตอลวอลเล็ตให้ทำงี้ได้ไหมเปิดประมูลคาสิโนล่วงหน้านะแล้วก็ให้บริษัทยักษ์มาประมูลแล้วก็ขอเงินดาวก่อนคุณต้องการเงินล่วงหน้าเอาดาวคิดแบบผมคิดแบบธุรกิจปกตินะบอกให้มาจะเอาฟรอนต์เอนฟรีเหรอฟรอนต์เอนนะดาวบอกว่าไปเจ๊ดาวก่อนละใช่ดาวก่อนเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องกับคนมาสนใจเยอะมากดังนั้นต้องการที่จะใครสนใจมาก่อนจ่ายก่อน first come first serve ด้วยเออไม่ได้หรออย่างนี้มันแก้ผ้าให้เขาดูมากเกินคุณวิชัยแสดงว่าคุณนี่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วช่วยคิดไงคุณขายจะไม่รู้จะขายได้แล้วนะผมช่วยนายกคิดไงอาจจะได้ผลก็ได้นะจะได้ผลก็ได้นะแต่ว่าไอ้เนี่ยคงจะคุณเศรษฐาต้องระวังนะครับเวลาคุณวิชัยพูดบอกว่าผมช่วยท่านนายกคิดเนี่ยระวังนะกับดักนะผมบอกก่อนผมเวลาแกทำอะไรที่ผมคิดว่าแกช่วยประเทศชาติได้ผมต้องเชียร์โอเคโอเคโอเคเช่นปฏิรูปตำรวจอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้พูดด้วยปฏิรูปตำรวจได้รับการยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของคุณเศรษฐาจริงป่ะเรื่องย้ายสองคนเนี่ยเรื่องย้ายคุณต่อสักกับคุณสุรเชษยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นคนด้วยตัวแต่ไม่เป็นคนแต่แน่นอนอ่ะมันต้องมีการคุยกันข้อกฎหมายอะไรต่ออะไรมันอันนี้ต้องมีแน่นอนอ่ะแต่ว่าแกคนที่เป็นคนเคาะและตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยด้วยตัวแกด้วยการดูข้อมูลทั้งหมดแล้วไปผมจับแย่ครับให้มาอยู่ใกล้ๆผมแต่ว่ามันสู้ไว้จบแล้วสองคนไอ้ได้มึงสู้ก็สู้ไปแต่มึงสู้นอกสถานทำงานตำรวจแห่งชาตินะสู้ที่ไม่มียุ่งแล้วไม่ยุ่งโอ้ยแกแฮปปี้แต่ว่านายกจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมพูดเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องยาศึกเฉยๆนะปัญหาว่าไอ้ข้อกล่าวหามันโยงใยไปถึงเรื่องของเงินสวยส่งไประดับไหนต่างๆไอ้คนนี้เบอร์หนึ่งของตำรวจเบอร์สองตำรวจมีข้อกล่าวหาทั้งคู่แล้วก็ยังมีทนายตั้มออกมาโอ้โหมันก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันเน่าแฟกขนาดไหนโอ้มันเน่ามานานแล้วเพียงแต่ว่าเราแตะไปล้ำหนองแตกเอ้ยมันพุพองจนเราแค่เอามือแตะนิดนี่มันหนองแตกแล้วนายกเศรษฐาพูดได้ไหมว่าอันนี้มันเน่ามาตั้งนานแล้วโอ้ถ้าผมเป็นผมพูดอย่างนี้เลยผมจะไม่ประหยัดคำเลยผมจะไม่ประหยัดคำผมจะพูดเลยบอกเฮ้ยมันเละมาตั้งแต่ก่อนผมมาแล้วนี่ผมแค่แตะที่เยอะนิดหนองแตกแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้คนนี้เป็นนายกไม่ได้ไม่ได้นายกต้องบอกว่าต่อไปนี้ผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วขอให้กระบวนการยุติธรรมทำงานต่อไปกระบวนการยุติธรรมนี่เริ่มที่ตรงไหนเริ่มตั้งตรงไหนต้องถามแกนะครับรู้ไหมว่ากระบวนการยุติธรรมเริ่มที่ตรงไหนเริ่มที่ตำรวจนะครับในฐานะพนักงานสอบสวนนะมันก็กลับมาที่เก่าอีกอ่ะยากเลยอ่ะเพราะหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายครับวันที่10เมษายนเนี่ยถ้ามีข่าวดีว่ารัฐบาลประกาศว่าเงินมาจากไหนนะเรื่องแจกหมื่นบาทเนี่ยนะทันนะทันต้องให้ทันนะทันเฮ้ยคุณต้องเฮ้ยวันที่10คุณต้องเสร็จนะเฮ้ยต้องเสร็จนะเพราะผมจะจัดรายการวันที่11 12 13นะไม่งั้นเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวไปเที่ยวสงกรานต์ไม่สนุกเว้ยไม่แต่10เมษายนนี่ใครจะลดดอกเบี้ยมั้ยกนง.ประชุมเออนี่พูดถึงเรื่องนี้นิดเดียวผู้ว่าแบงค์ชาติอาจจะไม่ไปประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเฮ้ยไม่ได้นะไม่เพราะเขาเป็นประธานกรรมการกนงเขาเป็นไงบอกนั้นไปเอาเวลาวันมีเหตุผลทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแค่นี้มีเหตุผลผมเป็นผู้ว่าต้องผมจะขอบคุณทั้งสองท่านหาทางออกให้ได้หาทางออกให้ได้นะประชุมต้องหัวโตนี่ก่อนนองครับเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญแล้วเดาดูสิจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยเอาไว้คราวหน้าไหมไม่ลดไหมลดนะผมจะให้คุณพูดอาทิตย์หน้าคุณมาพูดซะก่อนไม่เอาหน้าไม่เอาผมว่าลดเออไม่เป็นไรเราลุ้นกันไหมยังมีเวลาตั้งสองอาทิตย์นั้นอีกมีเวลาสองอาทิตย์ใช่ไหมแต่ระหว่างคุณมีรากับผมนะกาแฟถ้วยหนึ่งลดไม่ลดดอกเบี้ยโอเคแบบขอกินกาแฟทั้งสองท่านแล้วกันแล้วแพ้ชนะแล้วกันวันศุกร์หน้าพบกันนะครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast